ค่ะไปกันที่พื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะพาไปดูการสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกมนุษย์ติดล้อค่ะที่เดินทางด้วยโรลเลอร์เบลดจากเหนือสู่ใต้ซึ่งใช้ระยะทางในการเดินทางมากถึง 2,000 กิโลเมตรค่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพของนายจิตตกฤตนาราชหรือคุณโมอายุ25ปีเป็นมนุษย์ติดล้อผู้ที่เดินทางด้วยโรลเลอร์เบลดจากเหนือสุดแดนสยามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางมาเยือนในพื้นที่ของอำเภอเบตงใต้สุดแดนสยามตอนนี้ถึงแล้วนะคะที่อำเภอเบตงด้วยระยะทาง 2,051 กิโลเมตรใช้เวลาทั้งหมดจากเหนือถึงใต้55วันด้วยกันค่ะตลอดการเดินทางตามลำพังคนเดียวด้วยโรลเลอร์เบลดคู่ใจพร้อมกระเป๋าเป้สะพายใส่เสื้อผ้าแล้วก็อะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงด้วยซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคอยดูแลตามจุดตรวจแล้วก็ชาวบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับคุณโมที่สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกที่เดินทางด้วยโรลเลอร์เบลดจากเหนือสุดแดนใต้สุดสยามค่ะคุณโมก็บอกนะคะว่าตนเองเนี่ยชื่นชอบแนวกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะโรลเลอร์เบลดและโรลเลอร์สเก็ตค่ะปัจจุบันตนเนี่ยมีอาชีพเป็นครูสอนกีฬาประเภทนี้อยู่แล้วที่สนามฝึกส่วนตัวที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็ยังเป็นครูฝึกสอนให้เด็กแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ด้วยค่ะของกลุ่มมนุษย์ติดล้ออะคาเดมี่กรุงเทพค่ะจึงอยากจะสร้างสถิติด้วยการเล่นโรลเลอร์เบลดบนเส้นทางที่ไกลที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะสร้างสถิติใหม่ที่ยังไม่มีใครทำได้อีกทั้งเมื่อผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะแวะลงถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์โปรโมทจังหวัดนั้นๆด้วยค่ะโดยเมื่อมาถึงอำเภอเบตงแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าจะนอนพักที่นี่อีก1วันแล้วก็หารถมอเตอร์ไซค์เช่าเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นี่รวมไปถึงลิ้มรสอาหารอร่อยของพื้นเมืองเบตงด้วยก่อนที่จะนั่งรถโดยสารเข้าสู่เมืองยะลาเพื่อที่จะพบปะกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบกีฬาสไตล์เดียวกันค่ะ